เภอรัตนบุรีก็ขึ้นไม่ผิดหวังครับบ้างไฟไม่น่าขึ้นทุกปีครับปีแต่ละจุดก็เกือบร้อยบางจุดก็ไม่ร้อยครับแล้วจัดการการจราจรยังไงครับก็คือที่ดับรถบางจุดนี่จะปิดไม่ให้กลับครับครับแล้วจะให้ไปกลับจุดใหญ่คือถ้าจุดเล็กๆนี่รถบรรทุกรถหกล้ออะไรกลับจะดีลำบากแต่ถ้าจุดใหญ่ที่เป็นที่กลับรถเนี่ยจะได้กลับสะดวกครับก็รับรองการจราจรจะไม่ติดครับครับปกติเนี่ยพอชาวบ้านประชาชนเขาดูแล้วเนี่ยเขาจะออกพร้อมกันครับสำคัญคือตอนมานี่ก็จะทยอยเข้าแล้วถ้าคนจะกลับอุดรก็จะไปจะออกเส้นหลักดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเส้นลัดนี่บางคนไม่คุ้นและไม่รู้จักบางครั้งอาจจะหลงคงจะโฟไม่ติดนะตอนขากลับอุดรก็จะไปติดอยู่โพธิสัยเพราะรถส่วนใหญ่เนี่ยจากอำเภอรัตนะนี่จะไปสมทบที่อำเภอโพธิสัยแล้วทีนี้เนี่ยพอจากโพธิสัยก็ไปรวมกันที่หนองคายครับพอหลุดจากหนองคายก็จะเริ่มคล่องตัวแล้วครับเพราะส่วนหนึ่งเขาจะพักกันที่อำเภอโพธิสัยรัตนะและก็เมืองหนองคายที่เขาจองที่พักไว้ครับครับขอบคุณครับครับผมเป็นไงเป็นตัวอันท่านประหลัดน้องหานนั่นบ่ายยกมือน้ำนึงเพิ่นนั่นเดี๋ยวจะบ่ายน้ำยกมือบ่ายน้ำยกท่านคุณนายนะกำลังไหว้จุดธูปไหว้ขอพระญาณานะขออนุญาตขอเข้ามาขออนุญาตไหว้สักการะในคืนออกพรรษาเป็นสำคัญพุทธศาสนาทำเป็นประเพณีทุกครั้งที่มีการจัดงานไหว้กระปู่ศรีสุโธพญานาคและเหล่าพญานาคI'm
ันทระบอกกล่าวพญานาคทุกปีที่ได้จัดงานนี้และบั้งไฟพญานาคได้ขึ้นตรงนี้เยอะที่สุดในจังหวัดน้องคายกายวาจาจิตตังอหังวัฏฐานาคาสุปริติโตวาปุพพิกิกายวาจาจิตตังอหังวัฏฐานาคาสุปริติโตโสเทระวาปุเชมิเฮ้ยปุพพิโตแห่งบ้านแห่งเมืองบ้านหลายเรื่องปุยดีอะไรนำผมกระโดดพร้อมปารมีลงปุพพิโตมองไปไม่หนักที่งานที่บ้านจัดการจะด้วยการรับแขกบ้านแขกเมืองท่านท่องเที่ยวให้เห็นตัวก่อนการธรรมชาติของภูเริ่มโอ้แสงเทียนเป็นสายปักข้างบนนี่เป็นอะไรไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าจะไหม้ด้วยปักข้างบนดีกว่าเมื่อกี้เรายังปักข้างบนเลยไม่เป็นไรได้อยู่บอกเพื่อนเพราะมันจะไหม้เดี๋ยวเป็นเรื่องให้ฟังไม่ปักข้างบนนี่ได้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้นั่นตัวให้ดินยากปักดินนี่คือไฟเบาดินี่ออกแล้วไปดินข้างนี้ออกออกทางนู้นหน่อยพอยืนแล้วก็เป็นหินเนาะถ้าปักหินไปก็ไปแล้วเนาะยาบอบอที่สองต้องบอกไม่ใหม่หรอกปูนะแสงเทียนสวยมากโอ้ยไอ้มูผมสำเร็จได้ปูแล้วคนหนึ่งนะหลานลูกหลานมาเด้อมาก็มาอยู่ที่รัตนาหลานปูคือเก่าหลานปูปักรักษาคุ้มครองหลานปูทุกคนในมามือนี่จะได้เป็นบุญตาที่มาบุญแล้วมาจากเชียงรายมาจากอุบลปากเซ่จะปาซัดจะปาซัดประเทศลาวเขามาอยู่นี่ล่ะค่ะก็เลยในเมืองว่าอยู่จนมีบ้านนานได้หลายญาติบ้านนั่นคือบ้านมันมีถึงบ้านที่โรงงานค่ะนั่งคำของคำถือเคยได้ยินเคยดูหนังดูละครท่านปลัดเทศบาลเมืองหนองหานนะครับหนองหานต้องนอนหนูครับนะครับไม่ใช่หนองหานรอเรือครับสิริพงษ์พรมปู่เพื่อนรักThank you.
ครับไม่มีStay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate.Sitting again with you, baby, tonight. I don't want